ือต้องพูดอย่างนี้ว่าคือพอหยกเจอหยกอวลีของพี่ขวัญเจอวินเทจเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออคือทำหยกเฮ้ยได้คือหรอแล้วอีนี่เขานั่งแบบว่านั่งงงแบบว่านั่งนั่งแบบปากห้อยน้ำลายยืดอ่ะอืมเออมันทำหยกงงได้ก็คือเรื่องเนี้ยก็ต้องบอกว่าก็ก่อนมันเป็นเหตุการณ์ก่อนที่หยกจะมาเจอเคสอุ่นนี่แหละครับเออก็เราก็บอกว่าเอ้ยกลับมาทำในพาร์ทของคือเราก็ตั้งโกไว้อย่างนึงว่าเออเราอยากจะเฮ้ยลองทำเป็นลักษณะว่าเออหารถแบบว่าพวกฟู้ดทัคดีไหมอะไรอย่างนี้แต่คราวเนี้ยงบเราอ่ะมันเป็นงบหมุนเวียนเราจะหาทางยังไงล่ะให้แบบว่าเฮ้ยหาเงินให้ได้ไวให้ได้เยอะทีนี้ก็แต่ก็ไม่อยากจะกลับไปเป็นเซว่ะขี้เกียจอ่ะเออแล้วช่วงจังหวะนั้นนะคือเพื่อนก็แบบว่าคือมันหมดโควิดแล้วใช่ไหมล่ะเพื่อนก็แบบว่ามันก็ทยอยเปิดคลินิกโอ้โหมันเปิดเลยมันก็โทรมาโยมมาช่วยกูหน่อยมาช่วยกูหน่อยแล้วเหรอจะมีเพื่อนอยู่คนนึงโยมมึงได้เอ็นไทอีกจิ้นอ่ะกูขอสูตรได้ป่ะเอออีนี้ก็เออว่ะกูได้กลุ่มเอ็นไทนี่ว่ะกูมีสูตรอยู่ในหัวนี่ว่ะก็เลยว่าบอกกูไม่ให้เราก็เลยว่าคิดเองอะไรเองแล้วบอกว่าเราก็โอเคก็เลยแบบว่าลองคุยกับพวกลูกค้าเก่าๆแล้วก็เคยว่าเออลองแบบว่าทำพวกกลุ่มทิปอะไรพวกเนี้ยให้ลูกค้าคราวนี้มันก็แบบว่ามันก็จากวงแคบอย่างที่พี่วีรู้ที่หยกเคยปรึกษากับเออคราวนี้มันเริ่มกระจายหยกพี่วีคิดดูกันว่าหยกไม่สามารถขายขาหมูได้หยกตื่นมาได้คือหยกต้องแหกไปเลยกับกระเป๋าไปพูดอย่างนี้เออแล้วคือว่าแล้วคือที่ลูกค้าจะชอบอ่ะก็คือว่าจะเป็นพวกกลุ่มแฟตคือรถพวกว่ากระทับสัดส่วนอะไรพวกนี้เราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราก็จะดีไซน์เราก็จะถามเลยแล้วเราก็จะคำนวณไอ้พวกว่าสัดส่วนอะไรให้แกเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะแนะนำไปเหมือนเป็นกลุ่มโภชนากรให้แกเป็นตัวอย่างเงี้ยเออแล้วก็แนะนำบอกว่าการออกกำลังกายอะไรพวกนี้ไปด้วยซึ่งเราก็ทำเองด้วยเหมือนกันนะเขาบอกนี้เออเราก็บอกเลยว่าเออเนี่ยเราก็ใช้ตัวทิมเมนต์ตัวนี้เหมือนกันเราก็ลงเออแล้วเราก็บอกว่าเราคุยกับลูกค้าเราก็บอกว่าทำให้ลูกค้าจนกระทั่งว่าไปเจอลูกค้ากลุ่มหนึ่งคราวนี้มันเหมือนว่าฟิลปากต่อปากอะพี่วีก็ตอนแรกอะหยกเจอลูกค้าคนนี้คือที่สาย2พุทธมณฑลสาย2ซึ่งลูกค้ารวมตัวกัน 5-6 คนแล้วเขาก็บอกว่าเอ้ยโทรมาบอกว่าเอ้ยพี่หยกมาฉีดมาทำให้หนูได้ไหมมาทำตัว IV ให้หนูได้ไหมมีกลุ่มวิตามินมีแบบว่ามีโบมีนั่นนี่แล้วก็เออได้แล้วนางก็บอกว่าพอเราไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็โอเคเรียงเลยก็แปะยาชาเสร็จปุ๊บแต่ละคนเข้ามาเรียนคิวอีนี่ก็ทำเสร็จปุ๊บใช่ไหมนางก็บอกว่าเพื่อนของนางก็แบบว่าบอกพี่เรียวบอกว่าพี่แบบว่าถ้าเกิดว่าหนูหาลูกค้าพี่อ่ะแล้วใช้สถานที่ของหนูอ่ะพี่อยากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หนูเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าก็คุยมันได้เลยหนูว่าเดี๋ยวว่าเสนอไม่ได้เลยพี่อ่ะจะมีเรทกลางของพี่อยู่แล้วพี่ไม่ได้คิดจะเอากำไรเยอะแต่คือว่าพี่แค่ว่าอยากฝึกมือแล้วบอกว่าก่อนพี่กลับไปทำงานประจำแค่นั้นเองน้องเขาเลยบอกว่าโอเคเขาก็เลยว่ารวมมาทีก็เป็นบอกว่าเป็นสาวโรงงานแก๊งสาวโรงงานเลยคราวนี้จากพุทธมณฑลสาย2อ่ะพี่วีคือในวันนั้นน่ะหยกต้องถ่อไปถึงชั้นไอ้นครนวนครต่อโหยคนละฝั่งเลยนะพุทธมณฑลสาย2ไปนวนครโอ้โหที่จะแล้วช่วงนั้นน่ะหยกจะบ่นว่าหยกมันมือล็อกนิ้วล็อกเนี่ยเหตุนี้แหละพี่วีพี่วีรู้ป่ะพอหยกคือมันเป็นฟีลเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันมาพุทธมณฑลสาย2อ่ะฉันเจอ 5-6 คนอ่ะอันนี้คือลูกค้าเลทที่ฉันรับได้ต่อปุ๊บแต่ฉันไม่คิดว่าพอฉันไปถึงไอ้นวนครน่ะฉันเหมือนฉันโดนลุมโซมอ่ะประมาณ17คนโอ้เฮ้ยทีละนิดทีละหน่อยอุ๊ยเดี๋ยวเติมหางตาอุ๊ยเดี๋ยวหน้าผากเฮ้ยเดี๋ยวโบกามอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่มีแฟตไหมอันเดี๋ยวแฟตนงหนิอะไรเนี่ยเฮ้ยแฟตตัวได้อุ้ยหนูอยากเก็บแบบว่าปีกข้างอะไรเงี้ย
คือหยกทำจนแบบว่านิ้วหยกล็อกอะพี่แล้วหยกก็ต้องค้างที่นั่นซึ่งในวันแรกที่หยกค้างอะก็คือว่าบ้านน้องเขาก็จะเป็นคืนนี้คือบ้านน้องเขาเองนะเขาไม่ได้ว่าไม่ได้เช่าหอหรืออะไรนะแต่คราวนี้บ้านของน้องเขาว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นมันก็จะเป็นบ้านลักษณะเก่าอะเป็นเหมือนแบบว่าจะบอกว่าทาวน์เฮาส์หรอมันก็ไม่เชิงสักทีเดียวอะเออแต่ว่ามันก็จะติดเป็นโซนของเขาเนาะมันจะเป็นบ้านสองหลังพี่วีแล้วเขาอะบ้านหลังนึงอะคือเขาอยู่แต่อีบ้านที่ติดกับเขาอะคือบ้านของเขาเองเหมือนกันแต่เขาทำบ้านหลังเนี้ยคือซอยห้องให้คนอื่นเช่าเฮ้ยแบ่งเป็นห้องเช่าเงี้ยเหรอใช่ใช่วินาบอกว่าคือพอเราได้คุยกับนางวินาเป็นคนที่แบบว่ามี mindset ในการจัดการเรื่องการเงินดีมากมากถึงมากที่สุดอ่ะเออแล้วน้องเขาอยู่เท่าไหร่ปะน้องเขาเพิ่งตี24เออนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าเออก็คุยไปคุยมาบอกเออจนแบบว่าหยกกว่าจะเสร็จอ่ะเอาเคสสุดท้ายเลยประมาณ 3:30 คืออีนี่คงบอกว่ากูกลับบ้านไม่ได้แล้วเดี๋ยวหยกลองเรียกรถแล้วอ่ะรถมันไม่เข้ามาหยกอ่ะครับเออหยกก็บอกเออมันพี่ก็ต้องนอนที่นี่แหละนางก็บอกว่าเออไม่เป็นไรพี่แล้วนางก็บอกว่าแล้วพี่ก็เดี๋ยวหนูพี่จะนอนบ้านหนูหรือพี่จะนอนฝั่งบ้านเช่าเราก็ด้วยความเกรงใจนะว่าถ้าเกิดว่าฝั่งบ้านเช่าอ่ะมันมีห้องอ่ะก็ไม่เป็นไรพี่นอนได้พี่ไม่ซีเรียสนางก็บอกว่าหรอแต่พี่นอนบ้านหนูดีกว่านะเราก็บอกว่าคือเราก็เลยถามว่าแล้วเราอยู่กับใครอยู่พ่อกับแม่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นางบอกว่าพ่อป้าใครอยู่คนเดียวมันก็แบบว่าเราก็รู้สึกนิดนึงว่าเราก็บอกงั้นไม่เป็นไรเนาะพี่นอนฝั่งบ้านเช่าก็ได้ว่าพอห้องมันแค่แบบว่าหมุนตัวมันก็บอกเต็มแล้วพี่เข้าใจว่าเราก็เออนอนตรงนี้ก็ได้ว่าตอนเช้าก็เพราะอีกแป๊บเดียวมันก็เช้าแล้วอะครับก็บอกว่าวันนั้นอะพอหยกนอนไปอะเราก็ด้วยความที่แบบว่าเราก็เข้าใจแหละว่ามันเป็นอยู่ในเขตของนิคมพวกว่าอุตสาหกรรมพวกโรงงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมพี่วีแล้วบอกว่ามันก็บอกว่าจะเป็นทางที่บอกว่ามันออกไปมันเลยรังสิตไปอยู่แล้วมันก็คือว่าเตรียมไปว่าฝั่งยุทธยาอะไรอย่างเงี้ยล่ะคือตอนช่วงที่หยกนอนแล้วเราก็เพลียด้วยแขนก็ปวดอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นนะมันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นคาวๆมันเตะจมูกขึ้นมากลิ่นยังไงนะพี่หยกกลิ่นคาวอ่ะกลิ่นคาวมันกลิ่นคาวของสัตว์อ่ะเราก็คิดว่าแบบเอ้ยหรือว่าหลังบ้านมันแบบว่ามันติดกับพวกว่าเอ้ยถังขยะหรือเปล่าหรือว่าเป็นป่าละเมาะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะเราตอนที่เรามาเราก็ไม่ได้เดินไปไหนเลยเราก็จะอยู่แค่บอกว่าห้องกลางบ้านอย่างเดียวเลยนะครับแล้วบอกว่าพอเสร็จปุ๊บเราก็เดินออกหน้าบ้านแล้วก็มาเข้าบ้านกันแล้วก็โอ้ยไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะแต่พอยิ่งเรานอนไปเราพยายามที่จะข่มตานอนอ่ะมันจะเป็นมันเริ่มมีเสียงลักษณะเสียงของในที่นี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนจะบอกว่าคนคุยกันก็ใช่นะแต่ฟังไม่รู้เรื่องเออเป็นเสียงของว่าเหมือนคนแก่คุยกันอ่ะเออมันจับใจความไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจับใจความไม่ได้นั่นแหละแล้วก็จะเป็นเสียงแบบว่าเดินแบบว่าคราวนี้เดินเนี่ยมันเดินแบบว่าหนึ่งเดินลักษณะลากขามีซี่จับเสียงได้นะเดินอีกแบบหนึ่งคือลักษณะเดินไปวิ่งไปอีกแบบหนึ่งคือวิ่งตุ้งตุ้งตุ้งอย่างนี้เลยตอนประมาณ5:00อินก็ตื่นเลยคราวนี้อินนี่ก็ตื่นแบบว่าเมาขี้ตาเลยบอกว่าจะได้นอนไหมวะเนี่ยบอกคือถ้าเราตื่นแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็หลับไม่ลงอยู่ดีอ่ะครับแล้วก็เออก็เลยลองเรียกแท็กซี่ซึ่งพอบอกว่าพอได้แท็กซี่เสร็จใช่ไหมเราก็แบบว่าเลยไลน์บอกน้องว่าเออเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะเออพี่เรียกแท็กซี่ได้แล้วนั่นแหละเราก็ไม่คิดว่าน้องเขาจะตื่นเช้าซึ่งคือพอว่าพอเราเดินออกมาจากห้องมันเป็นจังหวะที่ปะคือพอเราเปิดออกจากห้องมาเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินไปหน้าบ้านน้องเขาเดินมาจากทางหลังบ้านอ่ะแล้วบอกพี่ออกไปแล้วหรอบอกไม่หรอกว่าอ่ะเฮ้ยตื่นไวเนาะนางก็บอกว่าหนูต้องเข้างานตอน7:00 แล้วนางก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้หนูไปลองหาฟีดแบ็กพวกเพื่อนว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่ามันได้ลูกค้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่มาต่อนะลูกเขา
เออให้พี่พักสัก3วันได้ไหมอ่ะคือพี่ที่มือล็อกอันนี้พี่พูดจริงๆพี่ไม่อยากบอกว่าเฮ้ยมือสั่นแล้วพี่ต้องบอกว่าไปทำให้พี่ไม่อยากให้ผลงานมันออกมาไม่ดีแล้วมันจะเป็นไซเอฟเฟกต์กับเราพี่ไม่อยากให้รู้สึกไม่ดีทั้งสองฝั่งแล้วก็พูดกับเขาตรงๆอย่างนี้เขาบอกโอเคก็ได้งั้นก็เดี๋ยวหนูเซตวันนางบอกว่าคือเซตบอกว่าวันลูกค้าอะไรให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะนะบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันหนูหารพี่วันละ10คนถึง15คนพี่ไหวใช่ไหมโอ้เออนี่คือสาวโรงงานนะพี่วีหนูบอกก่อนเฮ้ย10คนถึง15คนแล้วทำอยู่มือเดียวอ่ะมันไหวเหรอพี่หยกหนักนะเออแล้วจะบอกว่าคือก่อนที่จะมาโดนฝุ่นอ่ะหยกเสียงแหกจากเคสนี้แล้วว่าคือชะนีอยู่ด้วยกันอ่ะอุ๊ยอันนี้อะไรพี่อันนี้นี่โหนกกระจอกแตกรังอ่ะอืมเออก็บอกว่าแล้วก็โอเคได้ทีนี้ก็แบบว่าพอกลับบ้านเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกว่านายไก่ก็ยืนเท้าเอวเลยมึงไปไหนมาก็บอกเออไปทำงานมาก็บอกเขาขึ้นไปนอนบอกอย่าพุ่งยุ่งอะไรนะบอกคือพยายามนอนให้หลับแต่คราวนี้ไอความรู้สึกของกลิ่นอ่ะมันก็ยังติดอยู่ที่จมูกอยู่อ่ะครับเราก็เลยว่าพอเราขึ้นไปนอนในห้องเสร็จปุ๊บเราก็เลยหยิบอีเกาะอีเกาะมึงมานี่สิจัดอีเกาะมันใช้กลิ่นแมวว่ะด้วยความที่แบบว่าคือเราสงสัยไงเพราะกลิ่นมันยังติดจมูกอยู่เลยพี่วีไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่กลิ่นแมวเปียกน้ำอ่ะมันไม่ใช่กลิ่นสัตว์เปียกน้ำแต่มันกลิ่นคาวมันกลิ่นสาบกว่านั้นน่ะแล้วก็กลิ่นอะไรถ้าจะพอติดจมูกจนกลับมาบ้านอ่ะพี่หยกถ้าจะให้พอแบบนึกออกว่าคาวแบบไหนอ่ะมันเป็นคาวลักษณะยังไงอ่ะมันจะบอกว่ากลิ่นเน่าซะทีเดียวมันก็ไม่ใช่มันเป็นลักษณะกลิ่นสาบสาบแบบคาวๆอ่ะเออเหมือนสัตว์มีขนนะฟิลเหมือนสัตว์มีขนแล้วบอกว่าเปียกน้ำมาฟิลประมาณอย่างนั้นนะหมาเปียกหมาแบบหมาเปียกขี้โคลนขี้เลนอย่างนี้ไหมประมาณอย่างนั้นแล้วบอกว่าเหมือนหมามีแผลอ่ะดูแบบว่าเปียกน้ำมาเออมันฟิลอย่างนั้นนะนึกออกเลยเออเข้าใจละแล้วมันจะขมคอติดจมูกขมคออยู่ตลอดเวลาเลยพี่วีแล้วเราพูดจนเรานอนไม่ได้อะบอกอะไรมันจะติดจมูกอะไรกูขนาดนั้นวะเราพูดว่าเอาไอ้น้ำเกลือมาล้างจมูกรอเลยนะพูดเอออ่ะเขายังชั่วเขาเลยนอนจนเหรอนอนไปสักพักหนึ่งบอกว่าสักประมาณบ่ายโมงอีน้องที่เขาโทรมาพี่เราสามวันไม่ได้ถ้าวันนี้ได้ไหมอย่างน้อยๆเอามาก่อน5คนหนูหาให้พี่ก่อน5คนพอเนี้ยเคสเนี้ยหนูการันตีกับเขาเลยว่าโอเคคือว่าโอ๊ยงานเข้าคุยอยู่แล้วผมเลยบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมพี่ไม่สะดวกไปพี่พูดจริงๆบอกเพราะพี่เพิ่งอยากกินยาแต่พี่ไม่ไหวจริงๆนางก็เลยว่าหอบเพื่อนๆของนางมาบ้านดกแอนเออแล้วก็โอเคทำไม่นานก็คือทำแป๊บเดียวเสร็จแล้วบอกว่าก็เสิร์ฟส่งนางก่อนนางกลับนางก็บอกว่าพี่แต่ว่าเนี่ยอีก2วันอ่ะพี่ต้องหายทันนะคราวนี้คือหยกเริ่มคิดแล้วเฮ้ยเหมือนกูมีเจ้านายยังไงไม่รู้อ่ะทั้งที่อันนี้มันเป็นธุรกิจกูเองนะ อันนี้คือว่ากูทำของกูคนเดียวนะแต่คราวนี้กลายเป็นว่าเราเหมือนว่าเราต้องรับคำสั่งงานอ่ะจากใครสักคนหนึ่งเราก็แบบมานั่งคิดต่อแล้วกูจะกลับไปทำงานทำดีไหมวะกูว่ากูไม่โอเคแล้วอ่ะเออคือในหัวหยกคิดอย่างนี้จริงๆพี่วีแล้วก็แบบหรือว่าคือเงินน่ะมันก็อยากได้ลูกค้าเราก็อยากได้แต่ถ้าเกิดว่าเราที่หยกเลือกไม่ทำงานประจำเลยอะจนถึงทุกวันเนี้ยเพราะหยกไม่อยากมาเจอฟิลอย่างเงี้ยการที่ว่าอยู่ๆคุณจะมาบอกว่าสั่งสั่งเหมือนคุณถือไพ่ต่อจุดถือไพ่เหนือกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ทำในพาร์ทของเราโอเคอยู่แล้วนะเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออถ้าเคสก็เอาเท่าที่ดิวน้องเท่านี้แล้วก็คิดอยู่ว่าเอาเท่าที่ดิวน้องเขาสักประมาณ 2-3 ดิวแล้วกันแล้วก็คิดว่าพอเออคราวนี้พอถึงวันหลังจากนั้น2วันโยก็ไปใหม่นะโยก็ถามว่าจะให้ที่ไปกี่โมงน้องมันก็เลยบอกว่าพี่มาก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวเพราะว่าหนูอะเข้างานเช้าเดี๋ยวกันโต๊ะกลางวันอ่ะเดี๋ยวหนูอ่ะกลับมารอที่บ้านเดี๋ยวหนูเปิดบ้านให้เดี๋ยวพี่นั่งรอก่อนเลยเดี๋ยวสักประมาณ 4-5 โมงพวกหนูขี่มอเตอร์ไซค์กันกลับอยู่แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยให้พี่อยู่บ้านเลยเหรอบอกมันจะไม่ดีมั้งนะบอกว่าไม่เป็นไรพี่มานี่เลยเดี๋ยวพี่ก็จัดเซตเลยเพราะบอกว่ามันทำหลายตัว
คนหนึ่งทำหลายอย่างโอ้โหตายห่าแล้วบอกของกูจะพอไหมวันเนี้ยผมมึงก็ไม่บอกเลยว่าแต่ละคนมันไม่ใช่สิบกว่าคนแล้วทำอย่างนั้นหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งไม่ใช่พี่วีคนหนึ่งทำสามทำสี่ตัวอย่างเงี้ยโอ้โหมันสามสิบแรงไงอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละคือว่าเราก็เลยว่าพอไปถึงเสร็จปุ๊บเราก็ว่าเซตและระหว่างที่ไปเราก็เซตแล้วว่าอ่ะกูโทรหาเพื่อนที่เป็นดีเทลยาก่อนกูว่าของยังไงของกูไม่พอแน่นอนก็ต้องเอาหน้างานนะแล้วคือถ้าเราโทรหาเพื่อนเราไม่ได้เป็นดีลเลอร์ใหญ่พี่วีเข้าใจปะคือของมันก็ราคาสูงอะมันไม่ใช่ราคาส่งอะถึงจะเป็นราคาที่เซฟลงก่อนเถอะแต่คือว่าเราได้ถูกกว่านี้แต่เนี้ยคือมันต้องแก้เฉพาะหน้าแล้วก็โทรถามเพื่อนที่มันสแตนบายของไว้เพื่อบอกว่าโอเคได้มึงเสร็จพอเราไปถึงนางก็บอกว่ามาพอดีนะบอกว่าเนี่ยพี่ห้องน้ำอยู่นี่ห้องครัวอยู่นี่พี่ทำอะไรได้เลยนะพี่จะทำกับข้าวเผื่อหนูเลยก็ได้นะหนูไม่ว่าก็บอกโอ้ใช้ขูดเป็นอีเลยเนาะนี่นางก็เลยบอกเสร็จปุ๊บแล้วนางก็บอกว่าพี่แต่ว่าหลังบ้านอ่ะไม่จำเป็นไม่ต้องออกนะนางบอกว่าคือโซนหลังบ้านอ่ะไม่จำเป็นอ่ะไม่ต้องออกคือเราก็มองเข้าไปแล้วบอกว่ามันก็ไม่ได้มีเรื่องที่ไหนที่จะน่าพิสมัยที่จะไปอยู่หลังบ้านมึงอยู่แล้วปะวะครูก็นั่นแหละโจ๊กโอเคได้แล้วเราก็เลยถามว่าน้องแล้วแถวนี้มันมีเซเว่นไหมอ่ะนางก็บอกว่าพี่จะไปเซเว่นหรอเปล่าไม่ใช่พี่ไม่ไปพี่จะได้โทรสั่งของจากเซเว่นมากินแค่นั้นเองพี่ไม่คงไม่ไปไหนหรอกนางก็บอกเนี่ยก็มีแหละพี่เราก็โอเคเสร็จปุ๊บพอนางออกไปเสร็จระหว่างนั้นอ่ะเราก็เตรียมของแล้วเราก็ดูแล้วว่าแต่ละคนอ่ะมันทำทีสามสี่ตัวสามสี่ตัวจริงๆบางคนทำทั้งห้าตัวบางคนทำตัวนึงแต่มันทำทีทำทั้งตัวอย่างเงี้ยแฟตหน้าแฟตหงิกแฟตคอแฟตหรือแขนแฟตตัวหน้าท้องบนหน้าท้องล่างเอวปีกต้นขามันทำทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ตายกูตายอย่างเดียวแน่ๆเลยเนี่ยวันเนี้ยเราก็พยายามเตรียมเสร็จปุ๊บก็เซตไว้คร่าวๆแล้วก็ค่อยโทรหาเพื่อนให้เพื่อนมันมาส่งของพอมาส่งอะไรเสร็จพอเพื่อนไปเสร็จปุ๊บคราวนี้มันก็ใกล้ต้องประมาณใกล้ๆสี่โมงละซึ่งช่วงเวลานั้นอ่ะคือพวกนักเรียนอ่ะมันก็จะเริ่มกลับมาก่อนเราก็บอกว่าได้ยินเสียงแล้วแหละแล้วก็บอกไอ้ข้างบ้านที่นางปล่อยเป็นบ้านเช่าอ่ะให้เช่าเป็นห้องอ่ะคือก็ลูกเด็กเล็กแดงคนในนั้นนั่นแหละเขาก็บอกว่ากลับมาก็เสียงแอบปากวายนู่นนี่นั่นนั่นนี่แล้วสักพักหนึ่งก็บอกว่าอีกกลิ่นเนี้ยมันลอยมาติดจมูกแล้วอะกลิ่นเดิมแล้วก็เฮ้ยนี่กูไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นแล้วนะกูอยู่อีกบ้านหนึ่งนะกูยังได้กลิ่นเหรอวะเราก็เลยว่าเดินออกไปหน้าบ้านแล้วว่าพยายามมองว่าพยายามสูดแล้วกันพยายามสูดดมแล้วกันว่าต้นกลิ่นอ่ะมันมาจากทางไหนครับเพราะคือสงสัยไงว่าว่ามันกลิ่นอะไรวะแล้วมันติดที่มันติดจมูกกลับบ้านไปเลยอ่ะคือเราก็ไม่โอเคกับอย่างเงี้ยพอออกมากลิ่นอ่ะมันคือว่ามันเข้าไปในบ้านอีกข้างบ้านนั่นแหละยาวไปจนถึงหลังบ้านอ่ะคือเราก็บอกว่าอยู่ใกล้ๆเราก็พยายามบอกว่าตามกลิ่นนะแต่เขาไม่ได้เดินไปหรอกเราก็มองไปแล้วว่าจนเดินยืนหน้าบ้านก็บอกโอ้เนาะมันอะไรกว่านี้ครับพวกกลิ่นห่างหรือว่าหรือว่าคือมีคนจรจัดมันนอนหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดไปต่างๆนานาเนาะในจังหวะนั้นอ่ะก็บอกว่าพอเรากำลังเดินเข้าบ้านพวกน้องมันก็กลับมาพอน้องมันกลับมากับเสร็จปุ๊บไอ้น้องเจ้าของบ้านเขาถามพี่โอออกมาทำอะไรก็บอกอ๋อพี่จะบอกว่าคือถ้าบอกพี่พูดไปเขาจะว่าไหมนะคือวันนั้นที่นอนอ่ะพี่ได้กลิ่นอย่างนี้แล้วคือกลับบ้านไปอ่ะกลิ่นเนี้ยมันติดจมูกพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไปโดนหรือหมาแมวมันไปอะไรยังไงแล้วพี่ไปโดนหรือเปล่าแต่แมวบ้านพี่มันก็ไม่มีกลิ่นนี้นะแล้วคราวเนี้ยพี่นั่งอยู่ในบ้านนอนอยู่ๆพี่ก็ได้กลิ่นเนี้ยจางๆมาพี่ก็เลยเดินตามกลิ่นมาพี่แค่อยากรู้ว่ากลิ่นอะไรนางก็นิ่งไปสักพักนึงนางก็บอกว่าแต่พี่ไม่ได้เดินตามไปยันหลังบ้านใช่ไหมแล้วว่าครับบอกไม่บอกพี่ไม่ได้ละลาบลวงขนาดนั้นแล้วบอกว่าดีแล้วแหละแล้วบอกว่าเสร็จ
ก็ว่ามาถึงแต่ละคนอยู่ก็แปะแปะยาชาแปะแปะไอคนที่ไม่อยากแปะก็โอเคมันก็คูลิ่งอย่างเดียวกูว่าจุ่มยิงเลยแล้วกันเลยก็ทำไปจนสักประมาณ4-5 ทุ่มได้4 ทุ่มกว่าเกือบ5 ทุ่มครับคราวนี้มือมันเริ่มลาแล้วแบบพี่หมีมันเริ่มไม่ไหวอะเราก็เลยว่าน้องพี่ต้องขอก่อนได้ไหมอะขอพักก่อนได้ไหมอะเพราะว่าคือตอนนี้คือมันมือนิ้วโป้งพี่ไม่สามารถที่จะกดพี่จะดันยาได้แล้วอะเออมันเยอะมากจริงๆคือวีต้องบอกว่าด้วยประชากรของคนที่จะมาเป็นลูกค้ากับประชากรของคนที่ให้บริการตอนนี้มันไม่สมดุลเลยนะหนักมากเลยนะโอเวอร์โหลดสุดๆเลยนะก็พี่วีเอาง่ายๆแบบว่าแล้วคือเคสต่วนมากอะที่หยกทำอะคือเคสแฟตอะแล้วพี่วีพี่วีก็เคยฉีดแฟตถูกไหมครับแล้วแฟตตัวมันไม่ได้ฉีดแค่ตัวเดียวแล้วก็มันไม่ได้ฉีดแค่เข็มเดียวนะจุดหนึ่งคือประมาณ10-30 เข็มนะหน้าท้องอะแล้วถ้ารอบตัวเนี่ยบอกเลยประมาณ70 เข็มยังไม่พอเลยยังไม่อยู่เลยรอบตัวปีกบนปีกล่างหน้าท้องบนหน้าท้องล่างLS อย่างเงี้ยเกิน70 เข็มแน่นอนแต่ละจุดอ่ะนั่นแหละเราก็บอกคุณไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวอ่ะเราก็เลยว่าบอกขอพักสักครึ่งชั่วโมงกันแล้วบอกว่าน้องนางก็บอกว่าบอกพี่เดี๋ยวแต่ว่าเพียงพวกเพื่อนหนูมันก็นี่เราก็บอกว่าบอกเอาอย่างนี้ไหมล่ะก็บอกว่าถ้าเคสรอบหน้าพี่ไม่มาตรงนี้ก็ได้ถ้าใครอยากทำก็ไปหาพี่ที่บ้านแล้วกันเพราะพี่ก็ไม่ไหวเออคือเราก็มีจุดยืนของเรานะคือไม่ใช่หรอเฮ้ยกูจะเอาเงินอย่างเดียวนะเราใช้อิโมชันในการทำงานอยู่แล้วยกพูดตรงๆยกใช้อิโมชันในการทำงานอยู่แล้วแล้วก็เลยว่าเราก็เริ่มเบี่ยงไปแล้วเราบอกน้องคือพี่ทำคนเดียวพี่พูดตรงๆพี่ทำคนเดียวแล้วคือพี่บอกเลยพี่ไม่ได้กะทำเป็นงานประจำคือพี่แช่อยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแค่นั้นเองพี่ก็พูดกับเราตรงๆนี่แหละตอนนี้ตอนนี้ที่บอกว่าวีกำลังรู้สึกอย่างหนึ่งกับน้องคนนี้อ่ะวีกำลังรู้สึกเหมือนน้องเขาอ่ะเห็นพี่หยกเป็นเหมือนเป็นคนทำทรีทเมนต์ฟรีแลนซ์ที่ไปใช้บริการพื้นที่บ้านเขาทำเหมือนคลินิกแยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นฟรีแลนซ์ที่อยู่ภายใต้คำสั่งเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือเราไม่ชอบฟิลนี้อยู่แล้วไงครับเออคือถ้าพูดอยู่เราดีๆอ่ะมันก็โอเคแต่นี่คือเขาลักษณะการพูดของเขาพี่วีเข้าใจปะมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าแบบว่ามึงกำลังแบบว่าเอ้ยเราเป็นลูกจ้างอยู่นะเออเข้าใจเลยเออนั่นแหละเราก็เลยพูดกับเขาไปเลยว่าพอเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดว่าอยากจะรวมตัวเขาบอกว่ามาหาพี่ที่บ้านแค่นั้นเองคือถ้าเกิดว่ามาอย่างนี้แล้วคือพี่บอกเลยคือพี่ทำงานตามอารมณ์พี่จริงถ้าบอกว่าอารมณ์พี่ไม่ดีพี่ก็ไม่อยากทำออกมามันก็ไม่ดีเออเราก็เลยว่าเนี่ยแค่เคสเนี้ยเคสสุดท้ายโอ้พี่ไม่รู้หรอกว่าเสร็จกี่โมงแต่พี่คิดว่าพี่ต้องกลับบ้านคือพี่คงไม่นอนค้างคือไม่ใช่บ้านน้องเขาไม่สะอาดนะแต่คือเราไม่ไหวกับกลิ่นจริงจนหยกพอหยกพักเสร็จปุ๊บหยกเริ่มสตาร์ทต่อก็คือประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งครับเออก็หรือทำไปเรื่อยมันเหมือนเสียงสะท้อนนะพี่วีหมายถึงว่าเสียงพี่หยกสะท้อนเหรอใช่เหรออ่ะเดี๋ยวผมโทรหาพี่หยกใหม่อีกทีนึงขอโทษทีพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาพี่หยกใหม่สักรอบนึงนะฮะวันนี้ผมแอบรู้สึกผมต้องยอมรับกับคุณผู้ชมมูฟฟังแบบนี้เลยนะฮะว่าเฮ้ยผมเหมือน energy ผมจะหมดยังไงไม่รู้พี่หยกหายไหมฮะว่าหายไหมอะไรหายสะท้อนไหมหายสะท้อนหายต่อกันต่อบอกน้องเขาแล้วว่าจะกลับมาทำที่บ้านไม่ไหวกับเรื่องกลิ่นก็พอหยกเริ่มสตาร์ทหลังจากที่พักนะพอหยกสตาร์ทต่อก็คือว่าตอนประมาณ5 ทุ่มครึ่งอันนี้ระหว่างที่ว่าเรากำลังเก็บกรอบหน้าให้น้องให้เพื่อนน้องเขาอยู่ครับเพื่อนน้องเขาเลยถามว่าบอกพี่แล้วถ้าเกิดว่าหนูอยากได้เหนียงอะคือถ้าหนูจะไปดูดไขมันออกกับฉีดอ่ะควรจะทำยังไงดีเราก็พูดกับเขาไปว่าเออน้องอันนี้พี่ก็พูดตรงๆคือไม่ใช่อยู่หนูอยากจะฉีดแฟตหนูก็ฉีดนะคือถ้าหนูบอกว่าหนูหน้าใหญ่หนูลองจับก่อนหน้าหนูใหญ่เพราะโครงกระดูกเราหรือเปล่าคือเราเป็นคนโครงใหญ่อยู่แล้วหรือเปล่า
หรือว่าเรามีไขมันเยอะถ้าเรามีไขมันเยอะอ่ะอย่างตรงมุมปากอย่างนู้นเราก็พยายามอธิบายให้เขาฟังเขาบอกว่าโอ้พี่หนูไปฉีดกับหมอยังไม่ให้ข้อมูลหนูขนาดนี้เลยก็บอกอ้าวก็ฉีดไปเสร็จพอมันห้อยอ่ะเราก็ต้องไปเก็บด้วยล่ะเราก็ต้องไปเก็บแบบว่าดึงด้วยฟิลเลอร์ต่อถูกป่ะปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ให้มันมีคอนโทรหน้าเพราะว่าเราเอาพวกแฟตที่แบบว่าที่มันเป็นตัวโครงสร้างผิวออกอ่ะมันก็หย่อนหมดดิให้ใช้โบท็อกซ์แค่ไหนมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนที่หย่อนไปแล้วมันไม่ใช่กล้ามเนื้อนะมันเป็นถุงแฟตจ้ะเพราะมันไม่มีไขมันที่จะพยุงเสร็จปุ๊บมันห้อยเลยมันไม่ใช่กล้ามเนื้อแล้วเออเราก็อธิบายให้น้องฟังน้องบอกเอองั้นก็พี่ก็ดูแล้วกันแล้วนางก็บอกว่าพี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่ไม่โอเคจะมาบ้านมันอ่ะเหมือนเพื่อนมันก็พูดเปรมกันเองอ่ะพี่มาบ้านหนูก็ได้นะแล้วนางก็ซื้อต่ออีก3คอร์สอ่ะพี่จ่ายเงินสดนะโอนเข้าเงินสดแล้วก็นิ่งไปแล้ววันนึงบอกเฮ้ยพี่ไม่รับล่วงหน้าอย่างนี้พี่รับแค่หน้างานเออนางบอกว่าไม่เป็นไรหนูโอนแล้วก็บอกว่าก็เนี่ยหนูซื้อเพิ่มอีก3คอร์สเออพอตัวเพราะว่าพี่ฉีดมาหนูไม่เจ็บเลยแล้วยาพี่ดียาพี่ไม่แสบหนูโอเคแล้วก็เอาแล้วแต่แล้วกันก็แบบว่าเสร็จพอช่วงที่เราทำไปเรื่อยๆมันสภาพแวดล้อมและตรงนั้นอ่ะมันเริ่มมีเสียงลักษณะเสียงมันเป็นอย่างนี้พี่วีมันเป็นเหมือนแบบว่าคนกำลังคุยกันแต่คุยอ่ะไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็คิดว่าคือคนแถวนั้นเออแต่คราวนี้มันเริ่มเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นเสียงดังขึ้นจนกระทั่งว่ามันเป็นลักษณะเหมือนคนแบบว่าคือกรีดร้องขึ้นมาแล้วก็กรี๊ดแบบเป็นอย่างนี้เลยนะเออคือหยกถือเข็มอยู่แล้วคือหยกต้องแบบว่าเฮ้ยสะดุ้งอ่ะแล้วเราต้องดึงเข็มออกอ่ะเราต้องดึงออกปุ๊บแล้วก็นิ่งไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็มองหน้าเริ่มมองหน้าทุกคนเงียบทุกคนไม่มีคำตอบอะไรให้หยกก็มันเสียงอะไรอ่ะได้ยินกันปะอ๋อมันเป็นเรื่องปกติครับพี่เหรอแต่มันไม่ปกติของพี่อ่ะแล้วมันจะมีเสียงนี้ทั้งคืนไหมอ่ะคือพี่ไม่รู้เออนางก็บอกว่าก็ถ้าไม่ใช่วันท้าวันโกนก็ไม่น่าจะมีนะคะเดี๋ยวพี่มีเขาได้ยังปะเฮ้ยคำตอบมึงสยิวกิ้วมากเลยถ้าไม่ใช่วันพระวันโกนก็ไม่น่ามีอะไรนะคะแล้วหยกยี่รีบดึงมือถือเลยบอกมือถืออยู่ไหนแล้วคือบอกว่าหยกจะมีแอปนึงมันเป็นแอปวันพระเตือนว่าวันไหนวันพระวันไหนวันโกนนี่หยิบมาวันมงคลเอออีนี่กลืนน้ำลายเลยหายแล้วมันโกนเฮ้ยทำไมอ่ะสรุปยังไงต่อไอเราก็บอกว่าเฮ้ยปุ๊บเราก็มองหน้าพอเราหยิบโทรศัพท์มาเราก็นิ่งเป็นครั้งหนึ่งแล้วเราก็พูดเลยชิบหายแล้วมันโกนคราวนี้ทางห้องมันเงียบกันกว่าเดิมอ่ะแล้วบอกว่าอีน้องที่บอกว่าที่มันจ่ายค่าคอร์สหยกล่วงหน้าเออมันก็บอกว่าอีนุชมึงไปเอากระโถนมาไว้ในห้องเลยนะกูไม่ออกไปเยี่ยวหน้าบ้างกูไม่ออกไปเยี่ยวในห้องน้ำนานมึงนะเฮ้ยมีอะไรแล้วแหละแบบเนี้ยคราวเนี้ยคือพี่วีเข้าใจฟิลจบปะคืออันนี้ก็บอกมันเรื่องอะไรวันเนี้ยเออผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะผมแม่งเริ่มจะเฮ้ยตามแล้วแบบไม่ได้เฮ้ยเพราะว่ากูเจออะไรนะตอนเนี้ยกูเฮ้ยเพราะอากัปกิริยาของพวกมึงอ่ะใช่คือแล้วคือเราพยายามถามน้องมันมีอะไรหรอเฮ้ยคือบอกให้พี่รู้นิดนึงพี่จะได้เตรียมตัวเพราะพี่ถือกระเป๋ามาเยอะสงสารกูด้วยเวลากูหนีกูจะได้หนีทันเออเข้าใจว่าเพราะผมแล้วคือพวกมึงเป็นคนแถวนี้มึงมีรู้ทางหนีทีไรอยู่แล้วแต่กูไม่ใช่คนแถวนี้แล้วกูจะไปยังไงเออแต่ของกูมาตั้งเยอะตั้งแยะครับเฮ้ยเห็นใจกูนิดนึงนางก็เลยบอกว่านางบอกไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นแล้วพี่ถ้าเกิดพี่บอกว่าวันนี้วันโกนก็อ้าวคราวนี้อีนี่คิดหนักกว่าเดิมอีกแล้วพี่วีเข้าใจป่ะความรู้สึกพอเราเริ่มคิดหนักสิ่งที่เราลืมไปคือทั้งวันเลยนะหยกลืมฉี่แล้วความปวดฉี่มันเสือกปวดฉี่ตอนนั้นพอดีอ่ะมันเริ่มแบบว่าเริ่มมวนท้องมันเริ่มแบบคือน้ำตาเริ่มแบบว่าเริ่มพอแกแต่พี่เริ่มปวดฉี่แล้วครับแล้วทุกคนในห้องอ่ะเริ่มแบบว่าเริ่มมองกันเองอ่ะติดอ่ะ
ตีไป19คนรวมหยกและรวมอีน้องนุชเจ้าของบ้านด้วยกับลูกค้าอีก7คนรวมแล้ว19คนซึ่งอยู่ในห้องโถงแล้วก็หันมองหน้ากันแล้วมึงอ่ะเจ้าบ้านมึงอ่ะไปหาของมาเลยแล้วเอาของมาให้พวกกูด้วยแล้วมึงออกไปมึงเอาของกงของกินเก่าเข้ามาด้วยนะสบงสะเบียงคราวนี้ในหัวหยกเริ่มคิดชิบหายละบ้านนี้มันซวยเพราะอะไรขนาดนั้นเลยหรอวะมันอะไรวะมันจะมีตัวอะไรหรอมันจะมีอะไรยังไงหรอนั่นแหละเราก็เริ่มหันไปว่าเริ่มดึงอีเจ้าของบ้านมาแกมีอะไรเฮ้ยแกบอกพี่หน่อยดิพี่ถามจริงๆอันนี้คือพี่ถามจริงคือพี่จะได้ทางหนีที่ไรนะพี่ผมพูดจริงๆพี่ไม่สังเกตหรอว่าบอกว่าคือเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยพี่ลองเปิดแอปดิเดี๋ยวบอกว่าพี่ลองเรียกรถดิไม่มีคันไหนเข้ามานะไม่มีโอ้ยอะไรโอ้ยอะไรอ่ะแล้วบอกว่าเหมือนเราต้องบอกว่าอยู่กับความสงสัยแล้วถามว่ามันมีอะไรเรื่องอะมันมีอะไรไอ้ทางบอกว่าเพื่อนบอกมึงก็เล่าไปสิมึงก็เล่าไปสิพ่อว่าไอ้หนูก็เอาอย่างนี้แล้วกันพี่หนูจะบอกว่าที่อ่ะพื้นที่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ที่มีอ่ะมันอยู่ชั้นสองของบ้านหนูเองแล้วมันอะไรอ่ะแล้วมันอะไรอ่ะไม่จะบ้าแล้วนะเว้ยถ้าผมเป็นพี่อ่ะคือมันเหมือนมันแบบมันหลอนมันหลอนมันเริ่มอึดอัดนะมันเริ่มกดดันนะพี่วีแล้วคือแบบว่าหยกก็บอกและอีพวกลูกค้าหยกแต่ละคนก็ยังแปะยาชาพี่วีเข้าใจว่าดูฟิลนะแปะยาชาหยกก็พ่อสนาเลยนะแล้วบอกแล้วเหมือนทุกคนก็บอกว่าเล่าสิแล้วเหมือนทุกคนไม่ได้รู้หมดไม่ได้ทำหน้ากันแล้วนะชวนกันคุยแล้วนะทุกคนแม่งรู้หมดเลยยกเว้นกูว่ามึงบอกกูสิมันมีอะไรสรุปน่ะแล้วมันเป็นฟีลอย่างนี้อีบางคนก็รู้แต่รู้ไม่หมดเหมือนรู้แบบว่าคือไม่ได้ฟังจากปากน้องนุชฟังจากปากเพื่อนของเพื่อนมาอีกทีนึงครับไอ้หนูก็บอกว่าอ่ะงั้นโค้งมึงอ่ะรวมถึงพี่อ่ะหนูจะเล่าให้ฟังพอหมดความเพื่อนหนูจะเล่าให้ฟังพี่มันเป็นเสียงเก้าอี้อ่ะจากชั้นสองดังโค้งหมายถึงเก้าอี้มันล้มเลยเหรอแบบอยู่ชั้นสองใช่ไหมเหมือนคือเราคิดว่ามันคือเก้าอี้แต่ยังไม่รู้ว่ามันอะไรแต่มันดังโค้มแบบโค้มใหญ่เลยแล้วคือแบบข้างบนอ่ะคือสั่นเลยนะเขาก็บอกว่าเงี้ยเห็นหน้าเลยแล้วอีนูก็หนูว่าหนูเล่าตอนเช้าดีกว่าโอ้โหแล้วกูจะอยู่กันยังไงเนี่ยแล้วสักพักนึงอ่ะพอหลังจากโค้มเสร็จปุ๊บมันเป็นเริ่มเป็นเสียงของการเดินย่ำเท้าอ่ะย่ำแบบว่าค่อนข้างที่จะหนักมันปึ้งปึ้งแล้วก็เป็นเสียงเหมือนคนพูดอ่ะพูดอยู่ในลำคอไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่แล้วมันไม่ใช่แค่เสียงเดียวพี่วีมันเป็นเสียงคนแก่ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นเสียงแบบว่าเหมือนคนวัยกลางคนเป็นเสียงหัวเราะร้องไห้ของเด็ก มันผสมปนเปกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้หนูก็เริ่มแบบว่ากูเก็บของอีนี่ก็เก็บของกระเทยเก็บของกูเก็บคืออีพวกเด็กพวกนั้นบอกว่าบางคนก็ยังมาเฮ้ยพี่ไม่ได้นะหน้าหนูตึงยาชาหมดแล้วพี่จะทิ้งหนูอย่างนี้ไม่ได้นะก็บอกไม่เผื่อมีเหตุการณ์อะไรกูจะได้ยกไปทีเดียวกูไม่ไหวนะให้กูอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือพี่มีว่าระหว่างที่ยกเก็บของอีเสียงพวกนี้มันเริ่มดังขึ้นในลักษณะที่เราอยู่ในห้องโถงพี่วีใช่ไหมแล้วมันเป็นแค่ผนังกั้นบางอย่าแบบนี้มันจะประสาทกินเอาดิหนูบอกเลยว่าโอ้โหวันนั้นคือหยกอึดอัดแล้วคือแบบพี่เชฟกูมาเจอขาอะไรวันนี้บอกว่ามันอะไรนี่วะแล้วมึงก็ไม่พูดไม่เล่าอะไรให้กูฟังแล้วคือด้วยความที่บอกว่าพี่เบย์เข้าใจไหมว่าอีห้องของนางอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะคืออีประตูของนางมันเป็นประตูบานเลื่อนมันเป็นกระจกแต่มันตีฟิล์มดำแล้วเราก็วางของอ่ะอยู่ตรงนั้นเว้ยเราก็พยายามเก็บของคราวนี้คือไอ้สิ่งที่เราเจอพอเราเก็บของเสร็จปุ๊บพอเราเริ่มเงยหน้าขึ้นมาเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ข้างนอกอ่ะมันมีเสียงเดินแต่คือว่ามันเดินจนเราได้ยินอ่ะใช่แต่เราไม่คิดว่ามันในลักษณะคือการเดินของมันอ่ะคือมันเอาหน้าถูกับกระจกอ่ะแล้วก็เดินทูดไปอย่างเงี้ย
แล้วบอกว่ามันมาหยุดที่เราอ่ะในจังหวะที่เราเงยหน้ามาพอดีที่บอกว่าเรากำลังจะเงยหน้าแล้วเพื่อที่จะพลิกตัวพี่จะไปเอาของมาเก็บใส่กระเป๋าอ่ะคือหยกต้องในลักษณะคือกึ่งนั่งกึ่งยืนนะคือสตันกับในลักษณะของการที่เห็นอีกคนที่มันอยู่ข้างหน้าประตูกระจกเนี้ยโดยการที่วัดเอาหน้ามาแบบว่าบี้กับกระจกอ่ะแล้วมันไม่ได้บี้ธรรมดาพี่วีหน้ามันคือมันแดงๆแล้วมันเป็นเหมือนเป็นคราบเลือดแล้วหัวกระเซิงกระเซิงอ่ะแล้วมันค่อยๆสะแยกยิ้มสะหยกอ่ะพี่วีอะไรวะอีกคือหยกค้างอยู่เนี้ยคือมันช็อกแล้วอ่ะคือมันกูทำอะไรไม่ได้แล้วคือเราได้แต่ว่ากึ่งนั่งกึ่งยืนเลยแล้วใส่อย่างนั้นอ่ะเออแล้วมันค่อยๆยืนกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วอย่างเงี้ยพี่หยกพอยหวาอะพวกออกเลยนะแล้วบอกว่าอีนุชอะมันต้องล่าอยู่อะพี่ไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นกูเอาลูกมึงก็ไม่บอกกูก็ไปเก็บของอยู่ตรงนั้นนะมึงก็ไม่บอกกูนี่ว่าไม่บอกว่าไม่ให้กูอยู่ใกล้กับประตูกระจกพี่ก็นางก็เลยบอกว่าแล้วพี่ไม่สังเกตบ้านหนูเลยเหรอว่าทำไมวะพวกห้องที่เป็นประตูกระจกอ่ะหนูต้องติดฟิล์มดำหมดเลยเออจนนางพูดอ่ะคือเราอ่ะเอ๊ะเหมือนกันแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆเราจะไปถามนางว่าพี่วีไอ้จริงมันก็มารยาทนะเว้ยถามว่าบ้านอ่ะถ้าบ้านภายในแล้วมันมีโอกาสที่แบบคนอื่นเข้ามาในบ้านเราอ่ะแล้วเราจะปิดเพื่อสร้างพื้นที่ของห้องที่มันเป็นส่วนตัวแล้วติดสีชาทึบอย่างเงี้ยเฮ้ยมีบางบ้านทำแต่อันนี้มันแปลกๆไงด้วยการพูดกันในบ้านด้วยอะไรที่มึงหมกเม็ดกูอยู่อ่ะคือไม่พูดสักทีว่ามันอะไรวะแล้วตอนนี้คือแบบเฮ้ยกูอึดอัดมากคือแบบอะไรของมึงเนี่ยแล้วพี่วีบอกว่าพอนางดึงหยกมาเสร็จอ่ะอีพวกนั้นก็บอกว่าเหมือนดึงอีก17คนน่ะต้องดึงหยกเข้ามาอุ๊ยพี่วีอยู่ตรงนั้นนี่ไงบอกก็บอกเอ้าก็ฉันก็เก็บของไงฉันก็เตรียมมุ้งไงก็บอกเธอไม่เล่าอะไรให้ฉันฟังอ่ะแล้วบอกว่าพอเราเริ่มแบบว่าเริ่มไม่ไหวแล้วว่าคือกูไม่อยากจะอยู่แล้วแต่คืออีตัวนั้นมันก็อยู่นะห้องกูไม่รู้กูจะไปไหนปวดเยี่ยวก็ปวดเยี่ยวคือมันความรู้สึกทั้งหมดจะหรอบอกคือเราพยายามขันติแล้วแต่คือกูขันแตกแน่นอนก็เลยนี่ว่าอ้อยพอแล้วมึงจะเล่ามันไม่เล่าบอกพี่นุ่มแล้วก็บอกเมื่อกี้เนี้ยที่พี่เจออ่ะถ้าที่พี่บอกนะอันนั้นน่ะยายหนูอะไรวะพ่อเหรอน้าบอกว่าอันนั้นน่ะคือยายหนูถ้าว่าลักษณะที่พี่บอกนะแล้วพอนางบอกว่าเนี่ยคือยายหนูสักพักหนึ่งอีกประตูอะกระจกอะมันเป็นลักษณะเหมือนคนเขย่าคนทุบอะพี่วีเออเจอมึงแล้วมึงเจอมึงแล้วอย่างเงี้ยพี่วีทุกคนกูกันแบบว่าคือจะไปติดอีกฝั่งหนึ่งที่มันเป็นหน้าต่างก็ไม่มีใครกล้าไปอยู่ตรงนั้นอีกก็เดี๋ยวพยายามอยู่กันกลางห้องที่ได้เยอะที่สุดอะเออนั่นแหละแล้วคือประตูมันก็เขย่าอะเขย่าแล้วแบบเหมือนปั่นประสาทเป็นพักๆอะสักพักหนึ่งก็เป็นเสียงผู้ชายมึงจะออกไหมมึงจะออกมาไหมอย่างเงี้ยมันเราก็พี่คราวนี้เป็นผู้ชายตกลงคือบ้านมึงมันมีอะไรวันเนี้ยไหนมึงบอกมึงอยู่คนเดียวไงหนูอยู่คนเดียวจริงๆพี่ก็แล้วไอ้พวกนี้นี่ยายมึงอันนั้นนี่ใครพี่พ่อหนูก็พ่อมึงไม่แล้วคือยังไงตุยแล้วเหรอเออนางก็บอกคือนางก็เริ่มบอกว่าพูดไม่ออกอีเพื่อนนางก็เลยว่ามึงก็พูดไปสิมึงก็พูดไปสิมึงก็พูดไปสิเขาบอกนางก็เลยว่าบอกพอนางจะเอ่ยมันคือพี่หนูก็ไม่รู้จะหนูจะเริ่มยังไงแต่ว่าพอนางจะเริ่มพูดสักพักหนึ่งมันเริ่มเป็นเสียงเด็กร้องไห้เริ่มเป็นเสียงผู้หญิงดุด่าเด็กอะไรกันวะเฮ้ยมึงแกอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วทุบตีเด็กอย่างเงี้ยแล้วสักพักนึงเป็นเสียงผู้ชายเอามันเลยเอามันให้มันตายเอามันให้เลยเอามันที่ตายอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของการพูดอะไรบางอย่างที่แบบเหมือนจะฟังรู้เรื่องเหมือนจะฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยเออแล้วก็
กูต้องอยู่กับสภาพอย่างนี้อีกนานแค่ไหนวะบอกแต่ที่แน่ๆกูปวดฉี่แล้วกูไม่ไหวแล้วก็เลยบอกขออนุญาตนะขออนุญาตเข้ามุมนิดนึงยกฉี่ใส่ขวดแล้วยกคือมันไม่ไหวจริงๆพี่วีบอกว่าพอเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยอ่ะมึงมาเล่าต่อตัวลงคือมันยังไงเนี่ยมันเค้งไงหนูเป็นไงก็บอกว่าก็หอกเอาจริงๆเลยพี่หนูไม่รู้นะว่ายายหนูอ่ะเขาบูชาอะไรแต่มันเริ่มเป็นลักษณะคือเขาเริ่มบูชาเยอะขึ้นจากห้องที่มันเป็นห้องพระซึ่งยายของพี่นุชอ่ะเป็นคนที่อยู่ธรรมะธรรมโมมาแต่บอกว่าโดนเหมือนแบบว่าเพื่อนญาติธรรมเพื่อนกัลยาณมิตรพาไปพากันไปพากันมาพาไปสำนักส่งกันไปส่งกันมาอ้าวเริ่มเอาของมาบูชาเริ่มบูชาไปบูชากันมาบูชานั่นบูชานี่สิ่งที่เริ่มแปลกคือยายของนุชจากที่เป็นคนก้าวผมเรียบร้อยสะอาดสะอ้านเข้าวัดเข้าวังเริ่มกินพวกตกเคล็ดเลือดสดเอาแล้วเริ่มทำตัวว่าเหมือนคนไม่อยู่ร้องกับรอยอ่ะเหมือนเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวคุ้มดีเดี๋ยวคุ้มร้ายจนแบบว่าบางวันคุมตัวเองไม่ได้เอาหัวเนี่ยไปกระแทกกับเสาเอาหัวไปโขกกับเสาเอาหัวไปโขกกับกระจกแล้วก็เอาหน้าไถที่บ้านนะเราล่ะไม่ใช่ว่าเราไม่สังเกตนะแต่คือพี่วีเขาแต่มันเป็นฟิลเหมือนว่าพอมันแบ่งเป็นโซนห้องอะแต่อีห้องแต่คนบ้าอะไรมันไม่เปิดไฟกลางบ้านวะมันเปิดแค่เฉพาะห้องจริงๆนะแต่ไประหว่างทางเดินมันไม่เปิดนะก็คือโซนที่เราทำอะไรทำงานเราตรงนั้นก็คือจะเปิดแค่โซนนั้นถูกไหมไฟอะใช่แล้วคือมันรู้สึกมันอึมครึมมันอึดอัดจริงๆแล้วคนอยู่ในบ้านเกือบ20คนเปิดไฟเท่านั้นนะอยู่กันอยู่ในห้องอ่ะคือห้องใหญ่ห้องนั้นห้องเดียวเลยแล้วเราเพิ่งมารู้ว่าอีห้องใหญ่ห้องนั้นก็คือห้องนอนของอีนุชด้วยเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านแล้วเออไม่แหละแล้วนางก็บอกเราก็เรายังไงต่อแล้วนางก็บอกว่าเนี่ยยายนางก็บอกว่าถึงขนาดที่ว่าคือเริ่มทำลายตัวเองเริ่มคุ้มคลั่งคราวนี้พ่อกับแม่เขาก็เลยว่าไม่รู้จะทำยังไงจะเอาคือเอาไปหาหมอก็บอกว่าอ่ะให้ไปอยู่สี่ทันยาให้ไปเข้าโรงพยาบาลบ้าเข้าโรงพยาบาลบ้าก็ไม่ได้ทางแม่เขาก็เป็นห่วงยายเพราะยายเขาอายุเยอะแล้วแล้วคือว่าอยู่ๆมาหลงมาเลือนแบบว่าอีตอนวะมันปลายชีวิตอย่างเงี้ยนางก็ไม่อยากให้แบบไปอยู่กับใครนางดูแลนางเองดีกว่าแต่มันกลายเป็นว่าเฮ้ยจับยายกลายเป็นว่าจับยายอ่ะไปไว้ชั้นสองยายคุ้มข้างมากเริ่มลามโซ่ใหญ่โอ้โหครับถึงขั้นว่าต้องลามโซ่นะเออและยายเขาก็พยายามที่ว่าจะบอกว่าดื้อดึงที่จะออกมาเออจะคือว่านางก็ออกมาไม่ได้แต่คือตอนเนี้ยไม่รู้ทำอีท่าไหนยังไงไม่รู้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือขึ้นมาเอาข้าวมาให้ยายเขาปลุกคอตายกลางบ้านชั้นสองเอ้ยเออในลักษณะคือหน้าเนี่ยโชกเลือดหมดเลยแล้วก็บอกว่าผูกคอตายโดยปกติคนผูกคอตายต้องลิ้นจุกปากใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่ยายนุชยิ้มแก้มปิดตาแบบว่าเขม่งเลยอะด้านหน้าก็ว่าคือหัวเหอแตกหน้าเปื้อนเลือดไปหมดอะแล้วก็ห้อยตรงเตงอย่างเงี้ยเออพอหลังจากเคสยายตายไปเสร็จอะไอ้นุชอะก็มีน้องสาวคือมันเหมือนลูกหลงอ่ะเออนั่นแหละก็คิดว่าเออมันน่าจะนี่แล้วคราวเนี้ยพอถึงแบบว่าเขานุชนางก็เกิดคิดว่าเออเนี่ยพอยายตายไอ้พวกของในห้องพักมันน่าจะเอาออกมาคงมาทิ้งเนาะกลายเป็นว่าพ่อนางจะเอาของออกมาทิ้งครับจะทำไปทำมาพ่อนางไปนอนขุกอยู่ในห้องนั้นเลยพี่วีไปไหนแยกห้องนอนกับแม่เออหมายความว่ากลายเป็นว่าทีแรกจะเอาของไปทิ้งแต่ตอนเนี้ยไปขุกเอาตัวเองไปอยู่ในห้องนั้นโดยที่จะไม่ออกมาข้างนอกเลยอย่างเงี้ยหรอใช่เ
เอ้ยคุกคือคุกอยู่ในนั้นเลยอ่ะคุกอยู่ในนั้นเลยอ่ะแล้วบอกว่าพ่อเขาเป็นคนที่พี่นุ้ยบอกว่าพ่อเขาอ่ะเป็นคนที่เงียบมากนะแต่คืออยู่ในนั้นอ่ะไม่ออกคือจะออกก็คือออกมามืดๆอ่ะครับคือออกมาเนี่ยก็คือจะเสียงดังก็จะโวยวายบอกว่าเหมือนคนเมายาฟิลประมาณนั้นนะแต่มันไม่ใช่ไงคือว่าออกมาแล้วปุ๊บเขานางก็เลยบอกว่าไอ้ที่พี่บอกว่ากลิ่นสาบอ่ะเนี่ยกลิ่นเนี้ยน่าจะเป็นกลิ่นพ่อหนูครับพ่อเนี่ยเดี๋ยวตอนกลางคืนอ่ะพ่อหนูชอบเดินทั่วบ้านเลยชอบเดินในมุมมืดเดินส่องจนแบบว่ามันเริ่มผิดสังเกตคือเฮ้ยกลิ่นมันเหม็นมากเกินไปครับไอ้นุชกับแม่ก็เลยว่าแหกไปเปิดห้องสิ่งที่เห็นคือมันเป็นซากหมาตายซากแมวตายเต็มห้องเลยเฮ้ยนั่นคือกลิ่นสาบที่พี่หยกไปได้กลิ่นตั้งแต่วันแรกๆที่ได้กลิ่นถูกป่ะใช่และกลิ่นเนี้ยมันก็ติดตัวพ่อเขาด้วยนะจนกลายเป็นกลิ่นตัวพ่อเขาไปเลยแล้วเขาเอาพวกศพหมาศพแมวมาไว้ในห้องนั้นทำไมอ่ะกินหรอเหมือนมาทำกิจที่บูชาอะไรสักอย่างเลือดอะเป็นชามๆเลยหัวแมวส่วนหนึ่งหัวหมาส่วนหนึ่งเออเพราะชั้นสองนี่คือนางก็บอกพี่ไม่เห็นหรอว่าบอกถ้าพี่สังเกตนะชั้นสองบันไดขึ้นชั้นสองอะฝุ่นเขอะเลยหนูไม่ทำความสะอาดนะไม่หนูอยู่แค่ในห้องเนี้ยไม่มีใครขึ้นไม่มีใครขึ้นเลยนั่นแหละแล้วบอกว่าพอเห็นพ่อนางเงียบไปปกติอย่างน้อยๆคือตอนกลางคืนมันต้องได้ยินเสียงเดินเสียงนั่นเสียงนี่เสียงวายๆแต่คราวนี้มันเริ่มเงียบไป3วัน4วันก็เลยไปแอบดูกับแม่เป็นไงอ่ะพอไปเปิดดูพ่อตายยังไงเหมือนไหลตายอ่ะคือตายไปแล้วอ่ะครับแล้วกำลังอืดแล้วอ่ะโอ้โหยายตายแล้วพ่อตายแล้วเด็กปุ๊บเสียงผู้หญิงก็เด็กแม่นางก็บอกว่าไม่ไหวเหลือกันอยู่แค่นี้แล้วผู้หญิงกัน3คนน่ะน้องสาวด้วยไอ้นุ่นก็บอกคือคิดยังไงว่าจะขายบ้านไหมจะอะไรไหมแล้วบอกว่าแม่นางก็เลยบอกว่าบอกคืนเนี้ยอยู่กันแค่เนี้ยอยู่กัน3คนน่ะมันก็ไม่นี่งั้นก็ว่าอีบ้านที่เป็น2หลังติดอ่ะอีบ้านหลังนั้นน่ะก็ทำเป็นโซนห้องเช่าไปละกันซึ่งไอ้ทางที่มันทะลุกันได้ก็คือหลังบ้านกับชั้นสองครับมันทะลุถึงกันได้คือเขาตีกันได้เลยแล้วคือว่าพอหลังจากเคสพ่อตายไอ้นุชก็เลยว่าบอกคือมันต้องทำยังไงอ่ะนางก็เหมือนว่าไปปรึกษาพระปรึกษาเจ้าอะไรก็ว่าไปพาแม่ไปพรมน้ำมูลน้ำมนต์แต่มันเหมือนว่าฟิลแม่นะเหมือนเป็นคนซึมเศร้าอ่ะเหมือนซึมเศร้าฟิลคนซึมเศร้าพูดอะไรมันเหมือนเริ่มค่อยๆกลายแบบว่าจนอาการมันเริ่มชัดขึ้นอ่ะครับมารู้อีกทีนึงแม่นางเล่นเอามีดปาดคอตายนอนตายอยู่ในห้องน้ำโอ้ยสามแล้วนะแล้วน้องอ่ะส่วนน้องเนี่ยไปทำอีท่าไหนไม่รู้ไปตกอยู่ที่ตรงคูหลังบ้านเบ็ดเสร็จแล้วเหลือนางอยู่คนเดียวแล้วนางใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมา4ปีเต็มโอ้ยคือคนในบ้านนางทั้งหมดเลยนี่ว่าแล้วเราก็เลยว่าขอประทานโทษนะและอีของยายมึงอ่ะเอาไปทิ้งป่ะที่ถ้าหนูเอาไปทิ้งอ่ะหนูคงไม่มาอยู่ในห้องนี้กับพวกพี่หรอกค่ะตอนนั้นทำยังไงกันนะพี่โยกก็โยกลงหน่อยเฮ้ยอะไรมันเนี่ยมึงอยู่มาได้ยังไงวะ4ปีเลยมึงทนอยู่มาได้ยังไงเฮ้ยแต่คือเริ่มแบบว่าเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มคิดละหรือว่าอ๋อก็คือถ้ามึงไปสิ่งบ้านใครได้ก็ไปใช่ไหมในทางก็ออกเหมือนยิ้มอ่อนอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับพี่คือสิ่งแรกที่เราคิดในหัวเนี่ยฟิลอีโก้เลยฟิลเดียวกับอีโก้เลยแหละ
ันนี้คือเรื่องทั้งหมดที่ไปเจอมาแล้วถูกไหมพี่ถูกโอ้โหคือแบบไม่ใช่อะไรนะเรื่องนี้นะเจ้าที่วีฟังนะมันเป็นความอึดอัดมันเป็นความแบบหายใจไม่ทั่วท้องแบบตลอดเวลาเลยฟังแล้วนี่กูเจออะไรวะเนี่ยเล็กคืออีน้องคนนี้ก็ไม่บอกอ่ะทีเออมันแล้วพูดไม่ถูกอ่ะพี่วีแล้วผมเข้าใจแล้วแล้วผมเข้าใจแล้วว่าอีวันนั้นที่ที่ไอ้น้องนมโทรไปหาพี่แล้วพี่วีนางอ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออช่วงนั้นแน่ๆช่วงนั้นแน่ๆแล้วพี่วีเข้าใจป่ะพอหลังจากเคสนี้มาพี่วีรู้ป่ะว่าหยกอ่ะไม่สั่งของแล้วนะหยกเลิกทำแล้วนะกลัวเลยแบบกลัวไม่ทิ้งทางบ้านอย่างนี้อีกจริงๆไว้คือเรามันทำเราจิตเสียพี่วีเข้าใจว่าหนึ่งมันทำเราจิตเสียอ่ะเพราะว่าแล้วพอหลังจากเรากลับมาเออยุคนี้หยกก็พูดตรงๆเลยหยกรู้สึกว่าคือพี่หยกพูดตรงๆนะหยกขายข้าวอยู่บ้านอ่ะหยกไม่เคยมีวันไหนที่เงียบเออแต่หลังจากที่หยกเจอเคสนี้มาพี่วีเชื่อป่ะว่าเดือนที่ผ่านมาหนึ่งแอปที่หยกขายดีอ่ะไม่มีออเดอร์เลยเฮ้ยทำไมวะคือจะบอกว่าเฮ้ยกูมโนจิตไปเองหรือเปล่าหรืออะไรอยู่ยังไงจนแม่หยกอ่ะต้องถามหยกกูถามจริงมึงออกไปออกไปมึงไปเล่นยาปะเขาถามหยกอย่างนี้เลยบอกแม่จะบ้าเหรอกูบอกเห็นอยู่ในกูพกกระเป๋ามันจะไปโมหน้าลูกค้าไปทำหน้าลูกค้าแม่บ้าเหรอน้องไม่มึงไปอ่านมนต์ไหมล่ะนางบอกมึงไปอ่านมนต์ไหมล่ะเฮ้ยคือหยกรู้สึกแล้วความรู้สึกอึดอัดนะน่ะมันยังแบบว่ามันยังคงอยู่หลังจากที่หยกขนาดเราไม่ได้ไปไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้แล้วนะแล้วคือช่วงนั้นน่ะก็คือว่าเฮ้ยได้อยู่ๆแอปเนี้ยที่หยกขายดีหยกพูดเลยว่าวันหนึ่งประมาณ 2-3,000 อ่ะแค่แอปเดียวน่ะ 2-3,000 น่ะกลายเป็นไม่มียอดเลยสักบาทพี่วีเป็นไปได้ไหมอ่ะหยกขายมา3ปีแอปนี้คือขายทำยอดขายให้หยกได้เยอะสุดอ่ะอยู่ๆมึงนึกจะเดทแอร์คือมึงเหมือนแบบว่าตัดแบบว่าตัดฟับไม่มียอดเลยสักบาทเอ้ยแปลกๆมันแปลกว่ะมันตามว่าแบบเนี้ยแล้วในช่วงระหว่างนั้นอ่ะคือที่เห็นหยกเงียบๆไปอ่ะที่หยกพยายามที่จะไม่ได้อะไรมากมายคือหยกพยายามเก็บตัวแล้วหยกพยายามนั่งคิดนะว่าเฮ้ยมันเพราะเหตุนี้หรือเปล่าวะเราไม่ได้ว่าจะโบยนะแต่คือเราสังเกตจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองพี่วีเชื่อไหมว่าก่อนหน้าเนี้ยหยกเดินอยู่ในบ้านเฉยๆอ่ะไม่ได้ล้มนะครับนี่บอกก่อนนะไม่ได้ล้มแต่หยกแค่ว่าแค่แบบว่าแค่บิดขาเฉยๆหยกแค่บิดขาแบบว่าแค่ดังกรอบแกว่าหยกต้องไปใส่เฝือกอ่อนอ่ะพี่วีเมื่อไหร่เร็วๆนี้เองเหรอเพิ่งจะถอดไปไม่นานนี้แหละอะไรวะเออแต่คือเขาบอกว่าคือเอ็นอักเสบวิคแค่บอกว่ากูแค่ดังแบบว่าแค่บิดดังกึกอย่างเงี้ยธรรมดาแค่บิดแบบว่าบิดขี้เกียจธรรมดาแค่กึกแค่เนี้ยแล้วหยกยืนไม่ไหวอ่ะหยกคือหยกล้มพุบลงไปตรงนั้นเลยนะอะไรวะมันจะเอ็นอักเสบอะไรไวขนาดนั้นเลยหรอบ้าหรือเปล่าผมถึงว่าอยู่ว่าวีคสองสามวีคเลยนะที่พี่หยกเงียบเลยเงียบแบบเงียบเลยอ่ะเงียบเลยเงียบแบบเงียบเก็บตัวเลยแล้วที่เด็ดกว่านั้นที่แม่หยกทำไมแม่หยกต้องถามว่าหยกกูถามยุ้งมึงไปเล่นยาหรือเปล่าหรือมึงไปทำอะไรมาหรือเปล่าพี่วีเชื่อไหมว่าบอกว่าคือหยกอาจจะใส่บาตรแบบว่าเกือบทุกเช้าหยกพูดอย่างนี้พระไม่เห็นหยกพระเดินผ่านอย่างนี้เหรอพระเดินผ่านไปเลยผ่านคือผ่านไปเลยอะไรวะแล้วพระแล้วประธานโทษไม่ใช่พระไม่ใช่พระที่บอกว่าพระผู้ใหญ่หรืออะไรนะเป็นพระเพื่อนกันนี่แหละเป็นพระที่เป็นเพื่อนกันนี่แหละแล้วคือนางก็จะเดินแบบว่าเข้ามาในซอยบ้านหยกอยู่แล้วนางก็จะรู้ว่าเอ้ยหยกจะต้องใส่บาตรเท้าอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
ถ้าเกิดว่าโยมไม่ใส่เงี้ยนางก็จะยืนพระท่านเขาก็จะยืนรอตั้งแป๊บนึงอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าโยมวันนี้นอนเหรออะไรเงี้ยก็อ๋อก็บอกไม่ครับไม่ครับอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาไปแต่คือคราวเนี้ยเราไปยืนอยู่หน้าบ้านพี่วีท่านเดินไปเลยเดินเลยไปเลยเดินไปหาปุ๋ยเลยทีนี้ก็เฮ้ยต้องรับบาตรฉันก่อนถึงปุ๋ยปะวะอ่ะอยากเดินเดินไปโอเคไม่เป็นไรกูเก็บของเข้าบ้านเดี๋ยวอีนี้ก็หยิ่งด้วยนะกูไม่ใส่ในเมื่อเดินเดินเลยไปเลยอ่ะวันแรก1รอบวันที่2 1รอบอีกรอบนึงวันที่3คุณนายไก่ใส่ด้วยครับถ้าท่านเห็นคุณนายไก่แต่ไม่เห็นพี่หยกเฮ้ยพี่หยกแปลกๆแล้ววะตลกวะเออจนกระทั่งวันเมื่อ4วันที่ผ่านมาแฟนเก่าหยกอยู่ๆก็มโนแจ่มอีท่าไหนก็ไม่รู้นางก็บอกว่าเคยโทรมาก็บอกว่าเฮ้ยตัวเองอยู่บ้านป่ะก็บอกอยู่ไม่ได้ออกไปไหนตรงนี้ขายไม่ดีเฟลหน่อยเราก็บอกว่าเราก็ตะลวนเราไปเรื่อยเนาะเราก็ไม่เคยเจอเคสนี้อ่ะก็เลยบอกหรือว่ากูควรกลับไปทำงานดีวะคืออยู่ๆนางก็โทรมาแล้วก็สื่อโอกาสแบบว่าเอ้ยนั่งคุยกับนางไปเลยพี่วีเราก็บอกว่ามันก็บอกว่าจะบอกว่าเดี๋ยวไปหาแล้วก็อยู่มึงจะมาหาบอกเราก็เลยบอกว่าบอกแล้วเมียใหม่มึงไม่ได้แอบหัวเอาหรอบอกมึงจะมาหาเมียเก่าอย่างกูเนี่ยนางก็บอกว่าเป็นห่วงอยู่ๆก็ห่วงก็อะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะนางบอกว่านางฝันเกี่ยวกับหยกอ่ะนางบอกว่าฝันไม่ดีครับมาหลายวันแล้วนางก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งจะออกมาจากศาลเจ้าพ่อเสือนางก็เลยเอาฟงเอากูเอาขี้ทงขี้เท่าเอาอะไรก็ไม่รู้ว่าเอามาให้เยอะแยะเลยแล้วนางก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาขี้เท่าทูบอะขี้เท่าที่เป็นทูบอะที่นางเอามาให้เอามาหย่อนตามมุมบ้านตามมุมต่างๆที่เราอยู่ให้เอามาโรยแล้วก็บอกว่ามันก็จะมีหูแบบว่ามันจะมียันที่เป็นผ้าให้เก็บติดตัวแล้วก็จะเป็นหูให้เอาไปเผาแล้วก็กินส่วนหนึ่งเอาไปผสมน้ำอาบส่วนหนึ่งแล้วกูต้องเชื่อใช่ไหมเราก็เลยพูดกูต้องเชื่อใช่ไหมนางก็เลยบอกว่าบอกก็เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝันนะก็จะไม่หวงก็จะไม่ห่วงเลยนะเราก็คือถ้าเกิดว่าอีไอมันฝันนะอีเนี่ยเป็นคนที่ลางสังหรณ์แม่นอันนี้หยกเชื่อก็เลยบอกอ่ะถ้ามึงจะเอาก็เอามาแต่คือมันสิ่งที่มันน่าแปลกคือพอเราได้แบบว่าเฮ้ยพยานอ่ะพกติดตัวเฮ้ยกลายเป็นเรารู้สึกเราสบายใจขึ้นอ่ะแต่พี่วีเชื่อไหมตั้งแต่หยกออกจากบ้านนั้นนะขนาดหยกนอนอยู่ในบ้านหยกเองหยกยังรู้สึกหยกไม่ปลอดภัยเลยผมว่าเหมือนพี่หยกโดนตามเพราะว่าตอนนี้กำลังจับประเด็นมันอยู่ช่วงพี่หยกบอกว่าพี่หยกกลับบ้านมาแต่กลิ่นนี้แม่งตามมาด้วยมันได้กลิ่นที่บ้านด้วยไงเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้นั่นละและอันนี้คือไปทำพิธีที่วัดอะไรมาหรือยังไม่ก็บอกว่าก็คือ AI มันก็บอกว่าเอาพวกว่าเครื่องรางอะไรพวกนี้เอามาให้ไงนางก็บอกเนี่ยก็บอกว่าก็เอาเผาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผสมน้ำก็ผสมน้ำส่วนหนึ่งเอาไว้อ่างพลาสติกส่วนหนึ่งไว้กินที่เป็นหูอ่ะแล้วก็เอาผ้ายันก็พกติดตัวก็มีอยู่แค่เนี้ยแต่เรากลายเป็นว่าคือจะบอกว่าจิตเสียจิตตกก็ได้นะแต่คือหยกบอกเลยว่าในช่วง 3-4 วีหยกพูดเลย3เดือน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบดเดย์ของหยกเกือบทุกวันอะพี่วีอย่าไปโฟกัสแบบนั้นเลยเราแค่ไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้นะจะพูดยังไงเหมือนกันแต่เข้าใจนะเวลาที่มันเจอแบดเดย์จริงๆมันก็เดอะกำลังใจจากคนรอบข้างบางทีแม่งแบบก็ไม่ได้พุชอัพเราเท่าไหร่อะมันเราไม่ได้รู้สึกว่าเรานอยแบบว่าขาดกำลังใจหรืออะไรเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันกระชากฟิลเกินไปหรือเปล่าวะมันไม่ได้เป็นลักษณะคือกราฟลงนะพี่วีมันเป็นลักษณะคือสูงตลอดแล้วมันโดนแบบว่าอยู่ดิ่งเลยอ่ะอีกวันนึงปุ๊บดิ่งเลยอย่างเงี้ยแล้วดิ่งทุกอย่างครับ
โยก็เลยพอไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้พี่วีแต่พอเราเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเรารู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงโยกถึงพยายามทำตัวให้เงียบที่สุดอยู่ในพื้นที่ของตัวเองให้มากที่สุดครับนั่นแหละแต่ก็คือว่าเฮ้ยขนาดกูอยู่ในพื้นที่ตัวเองกูยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยกูแค่บิดขี้เกียจเองยังอักเสบอ่ะเรื่องนี้พี่หยกยังไม่ได้คุยกับใครเลยถูกไหมยังตอนแรกอ่ะหยกจะเล่าให้แม่เอ๋ฟังแล้วแม่เอ๋ก็เดี๋ยวก่อนก็บอกพอผมตอนนี้หนุ่มผมรู้สึกอย่างนึงกับเรื่องนี้เลยคือมันยังเป็นเรื่องที่เหมือนเราคุยกันแบบเราคุยกันจริงๆมันยังไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเอาเรื่องนี้มาเรียบเรียงตอนนี้พี่หยกมาเล่าเรียบเรียงใช่ตอนนี้พี่หยกเป็นฟิลแบบมาเล่าให้กันฟังเลยว่าแบบไอวีพี่เจออย่างนี้มาพี่วีไงวะหยกไม่สามารถที่จะให้ชื่อเรื่องได้อ่ะเพราะหัวกูไปเจอแบบนี้มาเป็นเช่นมาในหัวจริงจริงมันเป็นเช่นมาในหัวตลอดเวลาที่ผ่านมากูเจออะไรวะจะบอกว่าเป็นผีโบปะไม่กูไม่ได้เจอผีไปอ่ะกูเจอแค่อีายแค่เอาหน้ามันรูดกับกระจกแล้วกันกูเจอมึงแล้วมึงแล้วอยู่แค่เนี้ยเฮ้ยอันเนี้ยตกใจกลัวจริงแต่นอกนั้นเราได้ยินเป็นเสียงหมดเลยมันหลอนประสาทว่ะอีบ้านหลังเนี้ยเอาจริงๆนะเฮ้ยพี่หยกผมถามคำหนึ่งบ้านเขาอยู่แถวไหนนะนวะนวะนครนวะนครฝั่งรังสิตปะใช่นวนครทางลังสิตเฮ้ยพี่พอดูหน้าน้องเขาออกไหมว่าน้องเขาคนไทยป่ะน้องคนไทยไทยเหรอไทยเลยหรออะไรอะไรที่มันลักษณะแต่ก็ไม่รู้นะผมแค่เมื่อกี้แบบตอนแรกผมแค่แบบเฮ้ยบ้านคนมอญเหรออะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะไม่รู้เดาไม่ใช่เดาเพราะว่าถ้าบ้านคนมอญมันไม่มีตุ๊กตาไงแต่อีนี่ห้องโถมีแต่ตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยอ่ะเดาไม่รู้นะฮะอ่ะเฮ้ยประมาณนี้แล้วกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวถ้าใครได้มีโอกาสไปฟังเรื่องนี้นะจากพี่หยกอีกทีนึงในช่องของพี่เอมันอาจจะมีการเรียบเรียงในอีกรูปแบบนึงเพราะอันนี้ผมต้องบอกแบบนี้ว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นการมาเล่าผีนะแต่เป็นการแบบไอ้วีกูไปเจออย่างนี้มาเล่าให้มึงฟังอ่ะมันเล่าสู่กันฟังอ่ะเขาว่าเพิ่งเจอมาแมปเลยนะอันนี้คือเพิ่งเจอสดๆร้อนๆคือเจอมาแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังแล้วคือเราเก็บตัวเงียบเลยดีกว่าจนแบบว่าเราต้องแบบพินิจพิเคราะห์แล้วว่าเราใช้เวลาประมาณเกือบ1เดือนอ่ะในการพินิจพิเคราะห์กับเรื่องนี้แล้วว่า3วีคเลยที่พี่หยกหายไปใช่หายไปเลยอ่ะหายไปแบบไปเลยอ่ะนะฮะได้ๆนะฮะประมาณนี้เนาะพี่หยกเนาะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story